สวัสดีทุกคนตอนนี้ปตตินก็อยู่ที่ท่าเรือนากระสังเมืองโขงแข่งจำปาสักเมื่อนั้นปตตินก็มาถ่ายวิดีโอบอลนี่แล้วปตตินได้เอารถจักรันข้ามไปดอนเดชดอนคอนแล้วก็ไปนอนญี่ปุ่น2คืนตอนเช้านี้ปตตินก็กลับออกมาข้ามเรือเอารถจักรข้ามเรือบักออกมาก็หาเอารถจักรข้ามมาแล้วก็เอารถจักรขึ้นไปไว้ถึงท่านก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก7โมงทุกคนปตตินว่าจะมาเบิ่งบรรยากาศที่ตอนเช้าผู้ที่อาศัยอยู่ในเกาะต่างๆในบริเวณแถวๆนี้นะบ่ว่าจะเป็นเกาะดอนเดชดอนคอนหรือว่าเกาะประสมหรือว่าดอนประสมดอนอีหยังต่างๆแถวๆนี้นะทุกคนตอนเช้าเขาเจ้าเสี่ยวเป็นพวกป๋าเป็นพวกพักพวกมีพวกอีหยังข้ามมาเอามาขึ้นนิวบอนพาเรือนี่เนาะแล้วขึ้นไปนี่จะมีตลาดบ้านนากระสังอยู่ทางนี้เนาะจะเป็นตลาดเช้าซั่นตอนนี้ปตตินกำลังมาเบิ่งว่าเพิ่นเอาปลาเอาอย่างมาบ่แต่ว่าตอนนี้ยังบ่ค่อยเห็นมีเรือมาหลายปานใดเมื่อกี้นี้ตอนปตตินข้ามมาหั่นมีเห็นเขาเจ้าเอาปลาเอาอย่างมาอยู่แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้ามายืนท่าซื้อปลาน่าจะมาซื้อปลาแล้วก็ส่งไปในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศลาวแหละเนาะเพราะว่าแถวนี้นะทุกคนบ่อนนี้นะมันเป็นศูนย์รวมของน้ำทั้งประเทศลาวที่มารวมกันอยู่แถวๆนี้อยู่4,000 ดอนแห่งนี้อ่ะทุกคนก็จะมีป่ามีผักมีอย่างหลายเนาะเพราะมีเกาะมีดอนที่เพิ่นปลูกผักปลูกมีโดยเฉพาะป่าเนาะก็จะมีหลายตอนกลางคืนหรือว่าตอนเช้าเพิ่นก็สิพยายามมองไปเอาป่าอย่างแล้วก็สิเอาป่ามาขึ้นอยู่ทางเรือแห่งนี้เนาะแต่ว่ามันก็มีอยู่หลายบอนหลายจุดที่เพิ่นเอาป่าอย่างมาส่งให้แต่ว่าบอนนี้ก็จะเป็นเขตบริเวณเท่านี้แล้วเข้าไปในมันจะมีดอนคอนเนาะดอนคอนแล้วมันจะมีเค้าเอิ้นน่ะมีลีผีว่าท่านน่ะลีผีมันจะเป็นแก้งเป็นเกาะเป็นอย่างแถวนั้นน่ะมันจะหาปลาได้หลายพอสมควรแล้วเขาจะเอาปลามาขึ้นอยู่นี่เดี๋ยวสิไปเบิ่งปลามาแล้วเขาจะก็ซื้อเขาจะซื้อแล้วเขาจะก็แพ็คอันนี้อันนี้เป็นปลาที่เขาจะมาส่งตอนเช้านี่หว่าโอ้ล่ะทุกคนเขาจะก็ซื้อเอาล่ะสิแล้วก็เอาแพ็คใส่กองโฟมแบบนี้เอาน้ำก้อนใส่เอาน้ำก้อนใส่แล้วก็แพ็คอย่างดีเลยทุกคนพระเจ้าสิแพ็คอย่างดีแล้วก็เอาขึ้นรถส่งไปในสถานที่ต่างๆของประเทศลาวเฮานะทุกคนโดยเฉพาะน่าจะส่งขึ้นไปทางภาคเหนือเนาะเพราะว่าพระเจ้าเอาน้ำก้อนใส่นี่เป็นถังน้ำก้อนถังบักใหญ่อันนี้เป็นป่าจาดมีป่าจาดมีป่าลาดแล้วก็บ้านปตตินมาเอื้อนปลามองว่ะปลาเนี่ยแล้วเอาน้ำก้อนใส่แล้วก็แพ็กดีพักดีๆเนาะจนน้ำบ่ออกเลยอันนี้ทรงไปใส่นี่ทรงขึ้นเหนือว่ะปากเซ่ทรงไปปากเซ่เป็นปลาเสือแข็งกลายเป็นก็เอาออกไปก็จะยังสดเลยทุกคนเขาเจ้าสีมาถือเขาเจ้าสีมาอยู่นี่ท่าน่ะอยู่นี่ท่าซื้อมีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเลยมายืนท่าอยู่แถวนั้นในแถวเรือน่ะก็จะมีคนเอาป่าเอาอย่างทยอยขึ้นมาเรื่อยๆปตตินบ่แน่ใจว่าตอนนี้คนยังบ่ทันมาเทื่อหรือว่าเขาเจ้ามากันหมดแล้วพอตอนนี้เป็นเวลาสัก7โมงแล้วนะแต่ว่าเห็นนี่กำลังมากันแล้วเขาเจ้าบ่ได้เอาขึ้นนี่เขาเจ้าขึ้นอยู่ตามเทิงทําเหนือหันก็มีหลายนะเดี๋ยวปตตินจะพาทุกคนย่างเลาะขึ้นไปเบิ่งตลาดเซาบ้านนากระสังเมืองแห่งนี้น่ะเป็นเมืองบ่แม่นเมืองน่ะเป็นเมืองโขงแข่งจำปาสักน่ะแต่ว่าจะมีตลาดประจําอยู่เป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่วันนี้น่ะทุกคนคล้ายๆก็เป็นหน้าด่านของเกาะดอนต่างๆในบริเวณแถวนี้นี่ก็มีรถมาท่าเอาครับผู้โดยสารหรือว่าเอาเครื่องเอาอย่างขึ้นไปตลาด
ไปวันนี้จะมีวัดทุกคนประดับดินก็เลยแวะเข้ามาเบิ่งวัดน้อยนึงน่ะแวะเข้ามาทายวันวัดนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งกันน้อยนึงทุกคนอันนี้จะเป็นสิมแล้วอันนี้ได้เป็นศาลาวันสันเข้าสันนำของครูบาอาจารย์เพิ่นเห็นเพิ่นกำลังเอาบาตรมาตั้งน่าจะมีการมาใส่บาตรของครูบาอาจารย์ตอนเช้าๆอยู่นี่น่ะทุกคนก็จะอยู่วัดนี้ก็จะอยู่บนด้านข้างตลาดนี่เนาะทางข้างวัดนี้ก็จะเป็นตลาดบ้านนากระสังทุกคนเป็นกำลังอาบาตรอะไรอย่างมาตั้งเดี๋ยวน่าจะมีการใส่บาตรกันมีคนมาเฮ็ดบุญเห็นอย่างเป็นช่วงเวลาตอนเช้าๆทุกคนเดี๋ยวพระดินจะพาทุกคนไปเบิ่งตลาดนะว่าบรรยากาศที่ตลาดจะเป็นจังได๋ความจริงบ้านนากระสังเนี่ยทุกคนมันเป็นเค้าเรียกว่าหยังมันเป็นบ้านหน้าด่านน่ะทุกคนคล้ายๆกับว่าบนบริเวณแถวนี้จะมีขายเครื่องขายอีหยังต่างๆนานาคือคนที่อาศัยอยู่ในเกาะในดอนเพิ่นก็จะออกมาซื้อเครื่องไส้อีหยังต่างๆนานาอยู่วันนี้เรากลับเข้าไปเอาไปส้มเอาไปไส้อยู่ที่ในเกาะในดอนนะก็จะเฮ็ดให้บ้านนี้ก็จะคึกคืนหลายเนาะเพราะว่าเป็นเคยในเป็นหน้าด่านของเกาะต่างๆที่อยู่ในบริเวณแถวๆนี้แถวลีผีแถวเกาะดอนเดชดอนคอนแล้วก็เกาะดอนผสมหรือดอนอื่นๆนะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งตลาดเนาะขี่รถมาฮอดวันด้านหน้าตลาดก็จะมีธนาคารมีคล้ายๆเป็นคิวรถที่จะเดินทางไปเมืองอื่นๆอย่างเช่นไปปากเซวอย่างที่นะก็จะมีรถโดยสารประจำอยู่แถวตลาดนี้เช่นเดียวกันจะมีขายเป็นพวกของกินสุกในบริเวณด้านหน้านี้ปิ้งเท่าไหร่ปิ้งไก่ 5,000 อันนี้ปิ้งอย่างเนี่ยไก่ไก่หรือหมูไก่ไก่คือเป็นตัวสิอกมันนะแม่อันเอามีบอลอุ่นป่ะเอาอุ่นให้เอาได้เดี๋ยวเอากลับมาเอาได้เอาออกมาเอามีข้าวเหนียวป่ะเคยนี่เอาข้าวเหนียว 5,000 เดี๋ยวออกมาเอาไปรอตลาดแป๊บนึงนี่ก็มีขายสุดโอ้โหบริเวณด้านหน้างามแล้วงามแล้วฮ่าฮ่ามีขายผัดหมักไม้เช่นเดียวกันฟังเรื่องนี้เดี๋ยวจะลองเข้าไปเบิ่งด้านในตลาดกันอยู่วันนี้มีธนาคารการค้าต่างประเทศตาวล่ะสลายคนที่อยู่ในดอนต่างๆก็จะออกมาใช้บริการอยู่ธนาคารแห่งนี้โอ้เป็นตลาดที่ใหญ่ล่ะขายเป็นพวกเครื่องนุ่งเต็มเลยพระทวินไปนอนอยู่ที่ดอนเดชดอนเดช2คืนก็บ่มีตลาดเลยก็ตลาดหลักของคนที่อาศัยอยู่ตามดอนตามเกาะในบริเวณแถวนี้ก็จะมาใส่ตลาดนี้เป็นตลาดหลักก็ถามเจ้าของเป็นผักอาจารย์ก็ว่าต้องออกมาซื้อผักซื้อมีออกมาอย่างต่างๆก็ออกมานี่แต่ว่าบางครั้งก็มีคนเอาผักเอามีไปเลาะขายอยู่ในตามเกาะตามดอนก็มีเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตลาดหลักๆทุกคนก็ต้องออกมานี่สลายก็คนก็เอาปลาเอาผักเอาอีหยังออกมาขายแล้วก็มาแวะซื้อหั่นซื้อนี่กลับไปเข้าไปที่บ้านที่เฮือนมาฮอดแล้วตลาดสดป่าประจาบนี้ตั้งหลายหลังโล10,000ทุกคนป่าธรรมชาติโล10,000เป็นตาซื้อเป็นตาซื้อนะเสียดายนะเฮาแลอยู่ไก่อยากซื้อไปปากที่ภาคน้อง
ฝากมูฝากครูอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์อยู่บ้านเด้สะอ้อนสะอ้อนป่าป่าธรรมชาติทั้งนั้นเลยทุกคนนี่นะป่าน้ำคลองแซ่บแซ่บมันเป็นป่าที่อยู่ตามตามแก้งตามอย่างนะแล้วมันจะเป็นป่าที่มันออกกําลังกายตลอดนะซีนมันจะแน่นแน่นแน่นแล้วกลิ่นแซ่บแซ่บมันไม่ได้เป็นป่าแบบว่ามันจะอยู่น้ำแบบบ่ได้หลายมันหยุบไปเป็นป่าที่มันกระโดดขึ้นตามเกาะตามแก้งตามอย่างนะเป็นป่าที่ออกกําลังกายนะซีนมันแน่นแน่นแน่นปลาดินลองกินแล้วเป็นป่าที่น่าเลยมีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่นะสะอ่อนสะอ่อนเด้เบิ่งปากกดปากกดปลาซีกับมีปากกดละคือหางแดงปากกดละโอ้ปากเคิงว่ะบ่แม่นปากกดปากข้อใช่ป่ะปลาไดโน่เฮ็ด10 โอ้ป่านี่แพงเนาะแพงปลาแซ่บอ๋อสะครบก็แซ่บโล60 70คนใดแพงตัวนี้ปลุกพันบ่บ่แม่นปลุกก้องปลุกพันจากน้ำของใส่ปลาเนี่ยปลาอย่างอันนี้ปลาเอิ้นฮะปลาเอิ้น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 ปลานี่ก็แพงนะปลาคอนปลาคอนเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวจะยังเข้าไปเบื้องฟังวุ้นอีกทุกคนสะอ่อนปลาลายแต่ป่าบางสนิดก็แพงได้มันป่าที่หายากแล้วมันเป็นป่าที่ว่าได้แบบว่าหาอยู่ตามแบบบอนธรรมดาทุกคนเขาจะต้องใส่ก็เอิ้นนะใส่ทักษะในการเข้าไปจับป่าที่มันเป็นป่าสนิดที่มันอยู่แบบน้ำไหลแห้งๆนะทุกคนป่าแบบนั้นมันจะแซ่บเป็นพิเศษแล้วก็ราคาจะแพงเป็นพิเศษอยู่นี่ก็จะมีขายเป็นพวกเฝอพวกข้าวปุ้นเพื่ออย่างนั้นเดี๋ยวว่าเดินจะยางเกาะบนตลาดน้อยนึงเดี๋ยวน่าจะมานั่งกินเขาปุ่นเขาเปียกอย่างอยู่นี่ก็ตลาดนี้ปากส่วนหนึ่งเพิ่นก็เอามานั่งขายอยู่ตลาดนี้ก็น่าจะไปรับเอาจากคนที่เอาออกมาตามดอนตามอย่างไรแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเห็นมีพ่อค้าแม่ค้าไปรัดซื้อเอาอยู่ที่ทาเฮือหันสลายกว่าน่ะเขาจะไปรัดซื้อเอาน่าจะได้ราคาดีกว่านะเขาจะไปซื้อเอาแล้วก็ส่งไปทางปากเซบอแล้วก็ส่งไปทางเหนือทางนครหลวงเวียงจันทน์พุ่นแหละเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ตลาดทุกคนตอนเช้าๆประมาณสัก7 โมงปลายตอนนี้ข้างหลังก็มีขายชิ้นหมูชิ้นหยางเช่นเดียวกันซีนก็มีซีนก็มีขายซีนหมูซีนงัวซีนงัวโลละ60,000ขีดซีนงัว60,000ขีดปลาดินมาชิคเก้นเฟอร์ลืมไปว่าปลาดินสั่งปิ้งไก่ไว้เกือบลืมปิ้งไก่เลยนี่ขายพวกผักพวกอย่างน่าจะขายหมดมือเลยตลาดนี่กันก็จะประมาณนี้ทุกคนอันนี้มันเป็นตลาดประจำหมู่บ้านแล้วก็เป็นตลาดอยู่ปลาดินมะฮู้จะใส่คำว่าจะไหนนะเคยเห็นว่าเป็นหน้าด่านหน้าเกาะที่ว่าได้ว่ามาล่ะก็คือเป็นตลาดสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้แล้วก็คนที่อาศัยอยู่ในดอนเ
ที่เพิ่นจะออกมาจับจ่ายใช้สอยอยู่ที่ตลาดแห่งนี้ก็จะมีขายทุกอย่างเลยอยู่นี่แต่ถ้าเป็นพักเป็นพักเป็นป่าคนอยู่ในดอนก็คงไม่ได้ออกมาซื้ออยู่นี่ก็คงคนอยู่ในดอนเป็นคนออกมาขายหลายกว่าเป็นพักเป็นป่านะแต่ว่าคนที่อยู่ในดอนต่างๆน่าจะออกมาซื้อเป็นพวกเครื่องนุ่งเป็นพวกเครื่องใช้อย่างต่างๆนี่ก็โซนที่มันเป็นตลาดสดหรือว่าตลาดขายป่าหรืออันนั้นก็อาจจะบ่คือขึ้นปานใดเพราะมันจะขายเฉพาะคนที่อยู่ในหมู่บ้านปากทางนี้เนาะส่วนหลายก็ถ้าเป็นพักเป็นอย่างก็จะอาจจะออกไปส่งไปขายทางเมืองอื่นนำซะสินะแต่บริเวณแถวๆนี้อย่างเช่นเมืองโขงเมืองอย่างนี้ดอนโขงสินะเขาจะก็เป็นดอนที่ใหญ่ใหญ่แล้วก็บริเวณแถวๆนั้นจะมีดอนน้อยๆเอาเครื่องเอาอย่างมาส่งให้เขาจะเอาส่งไปเมืองอื่นนำก็มีนะเดี๋ยวพระดิษฐ์จะกลับไปเอาปิ้งไก่ก็สำหรับบ้านนากระสังในตลาดนากระสังแล้วก็ท่าเรือแห่งนี้ทุกคนภาพบรรยากาศก็จะประมาณนี้แล้วทุกคนจะคึกคืนเป็นบางช่วงบางเวลาเนาะก็อันนี้ก็เป็นคนที่ข้ามมาทางดอนได้ที่ขี่รถมานี่เพื่อเอาเครื่องเอายางมาขายแล้วก็มาเลาะตลาดสำหรับคลิปนี้ป้าดาดินจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวป้าดาดินจะเดินทางไปที่เมืองจำปาซักไปเลาะเบิ้งวัดคูเนาะแล้วก็จะไปนอนที่ปากเซเดี๋ยวไปเจอกันอยู่วัดภูจำปาซักทุกคนสำหรับคลิปนี้ป้าดาวินจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเดี๋ยวไปเจอกันสำหรับคลิปนี้ป้าดาวินลาไปก่อนสบายดี